สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นอยู่กับผมจัดทีมาการจราเพรินสุขปลายสัปดาห์วันนี้4เมษายนพุทธศักราช2557ครับติดต่อผ่านกันทุกช่องทางเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างของจอแล้วก็วันที่วันศุกร์เป็นประจำผมอยู่กับน็อตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะอ้าววันนี้ก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้าอะไรเท่าไหร่ครับนะฮะก็ประจวบเหมาะเลยครับวันนี้ข่าวคราวไม่ค่อยมีอะไรนะฮะมีเพียงแค่การเคลื่อนไหวไปของปปส.ที่กระทรวงต่างๆซึ่งวันนี้ถึงทีของกระทรวงศึกษาธิการครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นจะมีข่าวของท่านผู้บัญชาการทหารบกซึ่งดราม่ากันมาประมาณวัน2วันแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับจะเป็นความคิดเห็นของนักการเมืองจากฝากฝั่งต่างๆเกี่ยวกับกรณีที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้เสาร์5ที่ถนนอักษะครับนปช.เขาชุมนุมมากัน 500,000 น่ะโอ้เขาบอกเขาไปเตรียมห้องนงห้องน้ำอะไรไปเรียบร้อยแล้ว น่าสงสารเหมือนกันเพราะว่าอักษะตรงข้ามกับพันธมิตรเนาะสมัยสงครามใช่สงครามโลกสมัยสงครามโลกที่จะมีฝ่ายอักษะกับฝ่ายพันธมิตรฝ่ายพันธมิตรสู้กันแล้วคนที่ฝ่ายที่แพ้คือฝ่ายอักษะฝ่ายอักษะใช่ไหมเยอรมันญี่ปุ่นเยอรมันญี่ปุ่นอิตาลีแพ้ไปแพ้ฝ่ายพันธมิตรไปแล้วก็ไอ้ตรงถนนอักษะก็มีเป็นเสาไฟรูปหงส์เป็นสัญลักษณ์ของแบบเวลาเราดูสุริโยไทยดูนเรศวรอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ของกรุงหงสาวดีถ้าเป็นรูปหงส์เหมือนกันก็ตีความไปแล้วกันนะทำไมต้องถนนอักษะเราไม่เข้าใจเหมือนกันไปถนนชื่อถนนก็เป็นชื่อฝั่งที่แพ้สงครามใช่แถมเสาไฟที่นั่นก็ยังเป็นเสาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของครับของเขาเรียกว่าอาณาจักรสมัยก่อนที่ชอบมาเผาบ้านเผาเมืองพวกเราใช่ครับใช่เผากันตั้งแต่สมัยนู้นแล้วใช่เขาส่งกันมาหรือยังไงก็ไม่รู้นั่นดิหรือวิญญาณลูกหลานตะเบงชาเวตี้มาอะไรเงี้ยสงสัยนี่แหละถ้าสมมติว่าโทรศัพท์โฟนอินกับเนาะใครก็ได้ที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปศาสตร์การกลับชาติมาเกิดนี่ไม่แน่นะครับวันนี้ครับเราจะได้พูดกันต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่นศมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปครับว่ามันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราติดค้างกันไว้เดี๋ยววันนี้เต็มๆเลยเนี่ยนะฮะเอาอาศัยเวลาตรงนี้ขอสัก10นาทีในการอัปเดตข่าวคราวประจำวันนี้ข่าวประจำวันนี้ผมไปที่ข่าวแรกก็คือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ2วันที่ผ่านมาบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์ก็ไปประชุมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายจากการเรียกประชุมกันของผู้บัญชาการฐานสูงสุดจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เย็นเมื่อวันศุกร์ครับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหพลเอกประยุทธ์โดนสับแหลกเลยครับประเด็นส่วนใหญ่จะว่าเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ที่ว่าเปรียบประเทศเป็นบริษัทเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ออกมาปี๊ดแตกเลยพอสมควรฮะถ้าใครได้ฟังเสียงเนี่ยน่าจะรู้ท่านก็ปี๊ดแตกเลยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเมื่อผู้บัญชาการทหารบกพูดอะไรก็ตามไม่ตรงใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็มักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์โต้กลับผ่านสื่อแบบเสียหายแต่ท่านก็อดทนมาตลอดท่านบอกแบบนี้ครับแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ทหารอดทนฮะปิดท้ายวันนี้บอกว่ายังไงล่ะจะให้ผมเอาทหารออกมาเหรอผมเตือนไว้ก่อนนะออกมาแล้วไม่กลับนะออกมาแล้วอยู่จนหยดสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมไปที่เวทีมาก็ได้ฟังนั่งฟังลุงกำนันอยู่ข้างเวทีคุณลุงกำนันก็พูดบนเวทีเมื่อวานนี้ไปในทางที่ว่าเข้าใจหัวอกของความเป็นผู้บัญชาการทหารบกครับเพราะว่าคุณลุงกำนันก็บอกว่าทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์มาก็ตั้งแต่นู่นพลเอกประยุทธ์ใช่แต่ก่อนเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาตอนพลเอกอนุพงษ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์ก็เป็นเสนาธิการทหารบกก็คือเป็นทหารเสือทบนั่นแหละครับก็อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมหัวจมท้ายกันมาคือเข้าใจนะฮะว่ากำนันพูดประมาณว่าผมเข้าใจหัวพลเอกประยุทธ์นะว่ามีเจ้านายก็ต้องทำตามเจ้านายถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าในใจมีความสุขนะที่มีเจ้านายแบบนี้แต่มันเป็นขั้นตอนระเบียบราชการครับคือเอาว่าผบทบเนี่ยคือโดยระบบราชการเนี่ยก็คืออยู่ใต้อำนาจนายกรัฐมนตรีถูกไหมใช่คือติดแค่ตรงนั้นแล้วกำนันคือพูดเหมือนในเชิงว่าตอหลังวันชี้มูลสิอย่างนั้นอันนั้นเนี่ยคนนั้นก็จะหลุดออกไปพอหลุดออกไปเสร็จก็ไม่ใช่ละแล้วกำนันพูดเมื่อวานนี้นะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าหากไหนก็ตามถ้าสมมติศาลตัดสินออกมาอีกนะศาลตัดสินคดีคุณทวินเปลี่ยนสีนะยกย้ายไม่เป็นธรรมเลยแล้วปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญวันนั้นเดี๋ยวกำนันจะไม่แน่ใช่ไหมพลเอกประยุทธ์เองไปทวงถามอีกครั้งประมาณนั้นนะฮะว่ากันไปวันๆก็แล้วกัน
แต่ก็แสดงความเห็นใจกันไปนี่นะครับวันนี้พูดถึงข้าราชการสักหน่อยครับไปกันกระทรวงที่3กระทรวงศึกษาธิการครับซึ่งวันนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ชื่นมื่นมากนะคือข้าราชการก็ออกมาเปิดประตูรับเชิญไปนั่งในห้องประชุมของกระทรวงแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือคุณชินวรคุณชินวรก็ไปคุณชัยวุฒิวรรณบานวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาอดีตเนี่ยนะฮะก็เจ้ากระทรวงทั้งสองก็ไปเองอ่ะใช่ครับข้าราชการคงคิดถึงอ่ะคิดถึงใช่คิดถึงไปสิก็เนี่ยน่าสงสารสองปีกว่าเปลี่ยนรัฐมนตรีไปสี่สิบห้าคนกระทรวงเนี่ยงงไปหมดแล้วผมว่าบางคนเนี่ยยังจำหน้ารัฐมนตรีกระทรวงตัวเองไม่ได้เลยนะใช่งงไปหมดแล้วเนี่ยทำเนียบในกระทรวงศึกษาธิการที่ติดรูปของรัฐมนตรีว่าการที่ตอนนี้ผมว่าเต็มผนังไปหมดแล้วอ่ะย้ายบ่อยเกินเนี่ยนะฮะซึ่งก็น่าจะมีกฎนะว่าถ้าอยู่เกินไม่เกินกี่เดือนเนี่ยไม่ต้องถือว่านับเป็นอะไรอย่างนั้นใช่เอาจริงนี่ฮะนี่คือกระทรวงที่ต้อนรับอบอุ่นที่สุดนะฮะในบรรดากระทรวงทั้งหมดที่ไปมาวันนี้กระทรวงที่3เป็นกระทรวงที่ใช้งบประมาณสูงสุดนะข้าราชการโอ้โหอ้าววันจันทร์หน้าผมว่ากำนันไปกระทรวงอื่นต่อชัวร์ๆให้ครบเลยครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์หน้าไม่รู้เหมือนกันกระทรวงไหนเพราะเป็นภารกิจลับไม่เปิดเผยเดินออกไปจากสวนลุมกำนันเดินไปไหนก็เดินตามไปกันหมดเนี่ยครับรอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นตั้งแต่จันทร์หน้าเป็นต้นไปก็ข้าราชการทุกกระทรวงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะครับเตรียมเจอกับขบวนลุมกำนันมวลมหาประชาชนครับโอเคพูดถึงคุณเฉลิมนิดนึงก็แล้วกันนะครับขอเวลาสัก5นาทีตรงนี้วันนี้คุณเฉลิมออกมาแก้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีข่าวบอกมาว่าที่ไปจัดกันที่อักษะอุทยานอะไรเนี่ยเพราะว่าต้องการจะเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาชุมนุมด้วยซึ่งคุณเฉลิมในฐานะรักษาการรัฐมนตรีแรงงานซึ่งคนอาจจะจำไม่ได้แล้วนะว่าคุณเฉลิมอยู่กระทรวงนี้เนี่ยครับคุณเฉลิมบอกว่าไม่มีแน่นอนคุยกับคุณอารีไกรนาราแล้วคุยกับคุณณัฐวุฒิใสเกื้อแล้วเนี่ยตัวดีมั้ง ตัวดีเลยไปคุยกันด้วยแล้วถามนะเนี่ยนักข่าวถามว่าการชุมนุมพรุ่งนี้เนี่ยหากรัฐมนตรีแต่ละคนครับอย่างเช่นคุณจารุพงษ์จาตุรนเนี่ยชอบขึ้นเวทีเนี่ยถ้ารัฐมนตรีจะขึ้นเวทีปราศัยทำได้หรือเปล่าคุณเฉลิมบอกว่าอ้าวเขามีสิทธิ์ทำไมเขาจะขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นในนามสมาชิกพรรคและสมาชิกนปช.และการปราศัยก็อยู่ในกรอบของกฎหมายมันเหมือนกับยอมรับไกลๆแล้วว่าจริงๆแล้วการชุมนุมพรุ่งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพใช่ก็คุณเฉลิมบอกอำนวยความสะดวกเลยสอรสอใช่อำนวยความสะดวกเลยสอรสอคุณเฉลิมถึงกับไปเช่าเซฟเฮาส์ไว้แถวๆถนนอักษะเพื่อเป็นศูนย์ประชาการน่ะมีอะไรติดขัดก็หาคุณเฉลิมได้24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนี่ฮะแล้วก็คุณเฉลิมก็บอกว่าโอ้ยอยากตายและเกิดเร็วๆจังเลยจะรีบไปเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นนี่เคยเป็นพรรคเนี้ยทำอะไรก็ไม่ผิดไม่ยอมรับอำนาจรัฐนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วจะผิดทำไมอ่ะผมก็งงเหมือนกันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วมาด่าทำไมล่ะว่าทำไมคนไม่ไปจับก็คนเขาไม่ได้ผิดใครมันจะมาจับใช่ผมงงตักกะนะคือถ้าผิดก็จับถ้าผิดก็ดำเนินคดีถ้าผิดก็ไปฟ้องเออแล้วถ้าฟ้องแล้วมีมูลก็ว่ากันไปตามคดีครับผมอย่างจำนำข้าวมาเปรียบเทียบทุเรศมากคือปปช.ในสมัยที่แล้วเนี่ยมันคือระบบการยื่นการอภิปรายไม่วางใจใช่ไหมครับนายกอภิสิทธิ์ใช่ไหมหลักๆคือรมว.พาณิชย์พรทิวาครับแล้วคราวนี้เนี่ยส.ส.ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งขวัญหรือว่าหรือใครอีกคนคุณไพโรจน์ของกทม.เนี่ยก็ไปยื่นฟ้องปปช.ครับสเต็ปเดียวกับหมอวรงค์เนี่ยแหละพอยื่นฟ้องไปฟ้องมามันก็ต้องมีการให้เอกสารเพิ่มมีการชี้แจงเพิ่มเติมมีการขอข้อมูลแบบไอ้สิ่งที่ฟ้องมาเนี่ยมันมีมูลจริงหรือเปล่าไปหาอะไรมาเพิ่มซิหมอวรงค์ก็จัดไปเต็มนั่นคือสาเหตุที่คุณยิ่งรักเลยโดดเร็วครับเพราะเหมือนส่งงานครบอ่ะแต่พอเป็นของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยพอขอเพิ่มไม่มีให้คือเอาว่าขอสักแต่ว่าได้ส่งยื่นฟ้องเอาไปให้มันเป็นหัวข้อข่าวว่าเนี่ยถูกชี้ถูกฟ้องปปช.เหมือนกันนะแต่ข้างในเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยกลวงไม่มีอะไรเลยหลักฐานเพิ่มเติมไม่มีเขาขอเพิ่มก็ไม่ให้คนที่ไม่ให้ก็คืออคสตกพาณิชย์ที่อยู่ในภายใต้รัฐบาลนี้ก็ไม่ยอมให้เหมือนกันก็ไปถามรัฐมนตรีเองถูกต้องเราย้อนกลับไปที่เจ้าตัวเองนั่นคือคุณมิ่งขวัญหรือคุณไพโรจน์ที่จะให้ส่งไปเพิ่มเนี่ยก็ไม่ส่งไปไหนจุดประสงค์คือแค่อะไรต้องการพาดหัวข้อข่าวว่ามีการปปช.ทุจริตสอรุจริตสมัยรัฐบาลที่แล้วเหมือนกันนะให้นักข่าวไปถ่ายภาพยื่นซองสีน้ำตาลเรียนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปยื่นอย่างนี้ถ่ายแชะ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 อ้าวรัฐบาลประชาธิปัตย์โดนฟ้องซะแล้ว
ใช่ในซองมีอะไรก็ไม่รู้ใช่ในซองมีโพสต์อิทสักอันอะไรเงี้ยปปช.แกะออกมาเปิดซองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหยิบมาปุ๊บจะฟ้องโทรไปบอกเอาพยานเอาหลักฐานเอกสารมาเพิ่มหน่อยครับไม่ส่งการบ้านอีกไม่ส่งการบ้านเพิ่มไม่ส่งรายงานเพิ่มพอไม่ส่งเพิ่มเสร็จเขาก็ตรวจสอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้มันไม่ครบเพราะอะไรเพราะคนฟ้องเขาไม่ได้ตั้งใจจะฟ้องจริงๆก็พูดง่ายๆผมว่าถ้าจะผิดคดีนี้จริงๆนะผมก็บอกเลยว่าพรรคเพื่อไทยโทรศัพท์ไปตามคุณมิ่งขวัญคุณไพโรจน์มาแล้วก็บอกว่ามาสิ้นสุดการบ้านของคุณซะเอาหลักฐานมารวบรวมมาไม่ได้บอกว่าไม่ให้หยุดฟ้องหรืออะไรนะเอาให้เสร็จสิ้นกระบวนไปให้สุดเลยครับแล้วรู้เปล่าคดีที่คุณพรทิวาโดนคุณมิ่งขวัญฟ้องเนี่ย คือไม่ใช่ประกันรายได้ของที่ทำนะคือคุณพรทิวาเอาข้าวที่รับจำนำจากสมัยรัฐบาลสมัครสคายอะไประบายต่ำกว่าราคาตลาดเพราะมันคือข้าวไม่มีคุณภาพจากโครงการจำนำดีให้ฟ้องไปเลยเผื่อคุณสมชายจะได้โดนด้วยดีไปหลายทอดเลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวขอย้อนทัวร์ครับคือเอาว่าคนพูดเรื่องปฏิรูปกันเยอะมากครับเขาไปปฏิรูปบนเชิงลึกต่างกันนากันปล่อยให้เขาไปปฏิรูปเชิงลึกกันครับแต่เราในฐานะเยาวชนเราก็เลยอยากจะมาเล่าพื้นฐานปล่อยหัวพื้นฐานของประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยหากมองในมุมเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างครับแล้วที่เหลือก็ไปว่ากันนะจะได้ปูพื้นทุกคนให้แบบพื้นฐานเท่ากันก่อนจะไปว่ากันในระยะยาวเอาปฏิรูปเนี่ยเราโยงมาจากตอนที่คุณอภิสิทธิ์ครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทย7ด้าน7ด้านนั่นก็คือตามนี้ทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมเลือกตั้งใช่ไหมกระจายอำนาจระบบราชการเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำนะยุติธรรมองค์กรตำรวจนะศึกษาสื่อ7ด้าน7ด้านนี้ที่เสนอไปหลักๆคปปสจะมีคปปสก็ว่ากันไปเรามาชนกันอันไหนตรงกันคู่กันร่วมกันพัฒนาได้ก็ว่ากันต่อไปก็จอยกันแต่นี่คือส่วนของพรรคครับถัดมาต่อฮะส่วนสีแดงเนี่ยมาสรุปเป็นโครงสร้างสิพอทำเสร็จปุ๊บโครงสร้างจะดีขึ้นได้ยังไงดีขึ้นได้โดยการที่นักการเมืองเข้ามาผ่านการเลือกตั้งที่ถูกปฏิรูปแล้วว่าคนโกงคนไม่มีคุณภาพคนแบบไม่ควรจะเข้ามาก็จะไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาสกรีนก่อนต่างๆนานาว่าไปนะ อำนาจผลประโยชน์ก็จะไม่ได้แบบกระจุกอยู่กับกลุ่มก้อนการเมืองแบบนั้นอีกต่อไปแล้วทุจริตจะน้อยลงการเหลื่อมล้ำก็จะน้อยลงความไม่เป็นธรรมก็จะไม่มีครับแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนเสริมก็จะมี2อันครับคือสื่อกับสารเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ให้โครงสร้างประเทศแข็งแกร่งดังนั้นต่อเนื่องกันทีมนโยบายที่มาโชว์ให้มองเรื่องสีด้านเนี่ยก็เลยมองว่านโยบายของพรรคที่ทำเนี่ยที่พรีเซนต์ไปคุณกอล์ฟเซนต์ไปมี4ด้านความมั่นคงการต่างประเทศครับผมถูกไหมประเทศมั่นคงครับต่างประเทศมั่นคงครับว่าไปหลักสองมาคือเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถูกไหมนี่คือพัฒนาประเทศไปข้างหน้าละครับสำหรับภาคธุรกิจว่าไปครับอันนี้กลับมาที่กินจำนวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศการจัดการน้ำและการเกษตรพัฒนาให้แบบสุดยอดเลยถัดมานี่คือด้านสังคมศึกษาสาธารณสุขสังคมศิลปวัฒนธรรมโอเคมอง4ด้านนี้เสร็จปุ๊บนี่คือแนวทางที่จะเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศหลังปฏิรูปแล้วโอเคหรือควบคู่กันไปก็ได้โอเคควบคู่กันไปเสร็จปุ๊บอ่ะมองในเชิงโครงสร้างละเอียดลงมาอีกพื้นฐานละเอียดลงไปละเอียดลงมาอีกว่าไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยก่อนที่จะไปสู่การพัฒนาได้ก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าเรามีตอนนี้คนไทยรู้จักประเทศเราหรือยังเรามีดีอะไรเรามีสิ่งที่แบบเป็นเหมือนขุมทรัพย์ของประเทศที่ถูกส่งผ่านบรรพบุรุษมาเนี่ยใช่ครับแล้วจะหยิบยกมาเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาแล้วในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามอง4อย่างคือทรัพยากรแบบคนถ้าทางธุรกิจคือแรงงานที่ดินทางธุรกิจก็คือที่ดินทำกินที่ดินบริษัทอาคารอะไรเงี้ยโรงงานอย่างเงี้ยถัดมาทุนคือแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนแบบเงินกู้ของบริษัทครับหรือเงินกู้ของประเทศในการพัฒนาสังคมหรืองบประมาณจากรายได้ที่เก็บจากภาษีประชาชนครับอันดับสุดท้ายคือเจ้าของแหล่งทุนเจ้าของแหล่งทุนท่านมองตามบริษัทนะแต่อันนี้ขอปรับเป็นทรัพยากรอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศที่มักถูกมองข้ามโอเคเรามาแตกไปแต่ละตัวใช่ใช่จะได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นก่อนไปดูซิว่าเฮ้ยเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้มีในประเทศไทยให้มันไปข้างหน้าได้อีกเยอะได้แค่ไหนได้ครับซึ่งจะได้ไม่ขาดตอนเบรกก่อนทีเดียวเลยไหมล่ะอ้าวเบรกก่อนเลยเหรออ่ะได้เลยครับงั้นขอเบรกก่อนสักครู่ซึ่งก่อนไปเบรกผมขอเอาอันนี้อีกอันนึงนะครับอันนึงก็คือผมแจ้งข่าวเลยแล้วกันนะฮะไหนๆพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปแล้วมวลมหาประชาชนก็ตั้งคำถามนะครับว่าการชุมนุมที่ยืดเยื้อ
มาขนาดประมาณสัก 4-5 เดือนจะครึ่งปีแล้วเนี่ยสุดท้ายจะเด็ดศึกยังไงซึ่งนี่ฮะกปปส.ครับแล้วก็มวลมหาประชาชนวันเสาร์นี้คือเสาร์พรุ่งนี้เนี่ยแหละในระหว่างนปช.ชุมนุมก็ให้ชุมนุมไปครับกปปส.ทั้งประเทศรวมถึงกปปส.จะเชิญแกนนำจากต่างประเทศทั่วโลกมาประชุมกันในหัวข้อว่าวันเผด็จศึกจะเอากันอย่างไรครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันที่เวทีสวนลุมพินีครับตรงนั้นเนี่ยนะฮะอ้าวยังไงก็ติดตามแล้วกันน่าจะมีภาพมีบรรยากาศมาฝากกันทางบูกายชาแนลครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเข้าสู่เรื่องของการปฏิรูปกันแบบจริงๆจังๆลงรายละเอียดทั้ง4ด้านสักครู่เดียวต่อเบรกหลังครับสุดสัปดาห์ก่อนส่งคุณผู้ชมไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์กันวันหยุดยาวด้วยโอเคอ้าวเกริ่นกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรจริงๆสืบเรื่องมาจาก7วันที่แล้วคือสัปดาห์ที่แล้วครับศุกร์ที่แล้วมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคประชาธิปัตย์ครับมีการจัดสมัชชาเสวนากันปฏิรูปประเทศหลายรูปแบบซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ทีมนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้มีการรวบรวมแล้วก็เก็บข้อมูลกันมาหลายเดือนฮะจนได้เป็นชุดความรู้ uh-huh. เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นการบ้านเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การทำสมัชชาปฏิรูปหลายด้าน uh-huh. ว่าก่อนจะไปปฏิรูปกันในเจ็ดด้านที่เราเล่าให้ฟังเนี่ย uh-huh. เรามีอะไรอยู่ในมือกันบ้างครับนะฮะนี่ฮะบรรยากาศเนาะบรรยากาศครับจัดขึ้น2วันนะฮะศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมาครับที่ Miracle Grand ก็ไปกันทั่วๆแหละฮะโอเคโอเคเราเข้าสู่เรื่องที่เราคุยกันในวันนั้นแล้วก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในสมัชชาได้มีโอกาสได้รับรู้รับฟังกันด้วยครับนะคือเอาว่าเนี่ยฮะอันนี้คือชาร์ตที่ทำแล้วก็โชว์สไลด์บนนั้นคือจะแบ่งเป็น4ด้านตามนี้นี่คือปัจจุบันสภาพการปัจจุบันของประเทศไทยครับคือหยิบมาเฉพาะส่วนให้เหมือนกับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการไปตีความขยายความต่อมองประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยฮะเป็น4ด้านคือคนที่ดินแหล่งทุนไทยทรัพยากรอื่นๆครับเริ่มที่คนเลยอ่ะเริ่มที่คนปึ๊บเอาว่าคนไทยตอนนี้มีกี่คนครับคนไทยตอนนี้60กว่าล้าน66ล้านใช่มั้ย66ล้านวัยเด็กก็คือวัยที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นี่แหละน้องๆประถมมัธยมคือใครที่ตามนิยามเนี่ยใครที่ต่ำกว่า18หรือบางนิยามอาจจะแบ่งที่15ถือว่าเป็นวัยเด็กมี12ล้านคนครับโดยประมาณนี่หยิบมาทวนๆนะก็วัยเด็กเนี่ยในตอนนี้ก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าถูกไหมเดี๋ยวสร้างรายได้สร้างอะไรให้กับประเทศยังไม่ได้ถูกต้องเด็กเกิดอนาคตของชาติในอนาคตก็คือต้องเนี่ยแหละครับแล้วการที่เด็กในปัจจุบันนี้จะโตขึ้นมามีคุณภาพระบบการศึกษาต่างๆนะก็คือต้องถูกพัฒนาให้ดีเช่นเดียวกันครับคนละหนึ่งจะโตขึ้นเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ดีได้ครับนะแล้วถัดมาคือลงมาวัยชราก่อนวัยชรามี10ล้านวัยชรามี10ล้านคนจาก66ล้านคนครับเยอะนะใช่คือก็1ใน6อ่ะจะยิ่งเยอะขึ้นอีกจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวว่ากันอันนี้คือเป็นประเด็นนึงที่ทีมนโยบายเนี่ยมองยาวครับคือเอาว่าเป็น1ในไม่กี่พรรคการเมืองเท่านั้นที่มองเรื่องประชาชนประชากรวัยชราเนี่ยเป็นเรื่องที่คือต้องเอามาดูอย่างละเอียดแล้วล่ะเพราะเขาบอกว่าอีกเนี่ย15ปีข้างหน้าคนวัยชราจะกลายเป็น1ใน4ของประชากรทั้งประเทศแล้วจุดนั้นเนี่ยคือ 25% ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสังคมวัยชราแล้วผู้สูงอายุพร้อมหรือยังอะไรอย่างงี้ว่ากันในด้านปัญหาโอเคอ่ะมาดูตรงวัยทำงานครับวัยทำงานคือทุกคนเป็นหลักเนี่ยแหละนิยามคือประมาณ15หรือ18ค่ะตีเป็น15ถึง60ปีครับก็คืออยู่ในวัยนี้มี44ล้านคนนะ44ล้านคนซึ่งวัยนี้คือวัยที่มีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้ประเทศทำเศรษฐกิจชาติให้โตหมายถึงพวกเราด้วยครับแล้ว44ล้านคนนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างแบ่งเป็นอะไรบ้างอย่างที่เรารู้ไงแรงงานก็จะมีแรงงานอะไรนอกระบบกับในระบบครับในระบบก็คือง่ายๆใครที่อยู่ในระบบแบบบริษัทในระบบราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยคือในระบบคนทำงานเอกชนคนทำงานเอกชนก็อยู่ในระบบถูกไหมในระบบก็จะมีข้าราชการ2ล้านคนครับโดยประมาณนะครับ
คือว่าทุกคนที่ราชการอยู่ในระบบ2ล้านนะภาคการเกษตรคือลูกจ้างภาคการเกษตรในบริษัทก็1ล้านคนว่าไปส่วนที่เหลืออุตสาหกรรมที่เป็นก้อนใหญ่ๆ14ล้านคนเรารวมไว้ในนี้หมดเลย อันนี้คือเป็นก้อนใหญ่มากคือรวมทุกอุตสาหกรรมว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแรงงานที่อุตสาหกรรมตามโรงงานตามนิคมต่างๆนานาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในก้อนนี้หรืออุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมร้านอาหารอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยคือรวมทุกคนไว้ก็เลยเป็นส่วนใหญ่ของแรงงานในระบบถูกต้องและส่วนเนี้ยคือส่วนที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาเยอะที่สุดเพราะมันต้องเข้าระบบแน่นอน 100% ครับถูกมั้ยครับแต่เข้าเสียภาษีอย่างที่ว่าคือหักมาที่จ่ายไปเรื่อยๆครับก้อนเนี่ยคือก้อนที่ภาษีเป็นหลักให้ประเทศไทยคือในระบบส่วนนอกระบบเนี่ยอยู่ในการทำงานของกระทรวงการคลังที่จะต้องให้คนเหล่านี้เนี่ยมาใส่เข้าสู่ระบบภาษีให้ได้ถูกต้องใช่คือไม่ใช่อยากจะไปรีดนะแต่การที่เข้ามาในระบบเนี่ยมันสามารถประเมินเพื่อพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้นด้วยถูกไหมเสร็จนอกระบบลองดูอันนี้คือส่วนใหญ่ละส่วนใหญ่ของแรงงานในวัยทำงานคือจะขอเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ของประเด็นปัญหาของประเทศก็ว่าได้แต่ไม่อยากเรียกว่าเขาเป็นปัญหาอย่าหาว่าโทษกันนะใครที่อยู่ในกลุ่มนี้นะแต่ปัญหาในที่นี้คือปัญหาของฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแหละที่ดูแลพวกเขาแรงงานนอกระบบเหล่านี้ดีหรือยังไม่ใช่ปัญหาของเขานะปัญหาของรัฐบาลด้วยซ้ำจะเป็นยังไงบ้างน่าฟังนอกระบบง่ายๆเลยเกษตรกร16ล้านคนโอ้โหเพียบเลยแล้ว16ล้านคนเนี่ยเอาจริงทำนาสัก10ล้านอีก6ล้านนี้ก็คือแบบรวมถึงแบบประมงอะไรนี้นะประมงอ้อยปศุสัตว์ประมงเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปูหม่อนไหมทุกอย่างทุกสิ่งอย่างอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตัด10ล้านออกไปเนี่ยทำนาแล้วทำนาที่ว่าเนี่ยเอาว่าตรงนี้เนี่ยแหละที่ถูกหลอกไปกับจำนำข้าวเบื้องต้นถ้าเทียบกับรัฐบาลล่าสุดถูกไหมที่เหลือก็มีจำนำมันจำนำต่างๆนานาเต็มไปหมดนี่ถ้าเทียบนะถ้าผมมองแบบมองหยาบๆนะเอาชาวนา10ล้านคนนะย้อนกลับไปเนี่ยเท่ากับคนวัยชรา10ล้านคนใช่คือเป็นกลุ่มก้อนประชากรทั้งหมดนั่นสิใช่แล้วคราวนี้เอาว่าคือดู2กราฟนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอาชีพอิสระ11ล้านคนกลุ่มนี้หมายถึงอะไรบ้างแท็กซี่วินมอไซค์ทั่วประเทศนะแท็กซี่อาจจะมีบางเฉพาะกรุงเทพเป็นหลักแต่คนแท็กซี่ก็เป็นหลักแสนนะแสนคนแม่ค้าทั่วประเทศโหเยอะมากทั้งในตลาดทั้งแม่ค้าแบบแม่ค้าผัดข้าวแกงให้กินอย่างเงี้ยนี่เดินออกไปจากบ้านก็เจอหันซ้ายหันขวาแม่ป้าแถวในซอยแถวในตลาดทุกที่ทุกอนูของประเทศไทยจะต้องมีอาชีพอิสระนั่นคือแม่ค้าพ่อค้าทุกคนครับโอเคนะ44ล้านคนอยู่ตรงนี้นะครับดูระดับการศึกษาจะสะท้อนบางอย่างคือแบบการศึกษาของวัยทำงานรวมทั้งก้อนเนี่ยคือ44ล้านคนแต่ว่าครึ่งหนึ่งอ่ะ21ล้านคนโดยประมาณอยู่แค่ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าจบแค่ป .6 หรือป .3 หรือป .4 หรืออะไรเงี้ยหรือไม่ได้เรียนต่อซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาจะบังคับให้เด็กจบม.3 ให้เด็กม.6 อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนยังไม่บังคับขนาดนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือกลายเป็นกลุ่มอะไรแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบเข้ามาในระบบไม่ได้เพราะไม่มีวุฒิการศึกษาถูกต้องทำนารับจ้างอิสระถูกไหมหรือถ้าไม่มีทักษะก็คือแย่ไปเลยครับครับใช่ไหมซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนว่าคนของประเทศไทย44ล้านคนเนี่ยมีการพัฒนาประสิทธิภาพของพวกเขาได้ดีหรือแย่แค่ไหนลองดูตรงนี้สิถูกไหมต่อไปอุดมศึกษาคือมหาลัยกับอาชีวะเท่าๆกันอาชีวะโอเคนะเพราะว่าอาชีวะสร้างชาตินะจริงๆแล้วถูกไหมทักษะฝีมือแรงงานที่ดีถูกปะอุดมศึกษาคือมหาลัยยูนิเวอร์ซิตี้อะไรก็ว่าไป6ล้านกับ6ล้านพอๆกันใช่ส่วนที่เหลือมัธยมอาจจะแรงงานในระดับที่ต้องเขาเรียกอะไรทำงานแรงกายเยอะหน่อย11ล้านใช่แต่อยู่ในระบบเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะสะท้อนแบบหยาบๆได้เลยว่าส่วนมากที่ประถมศึกษาหรือต่ำกว่าจะอยู่ในการทำนอกระบบคุณผู้ชมอย่าไปมองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านออกเขียนได้นะครับคืออ่านออกเขียนได้เขารวมทั้งวงกลมแหละเพราะประถมก็อ่านออกเขียนได้แล้วถูกต้องถูกต้องไปตีตัวโอ้ประเทศไทยอ่านออกเขียนได้ 99% โอ้เจริญจังเลยไม่ใช่ใช่เออนะฮะคือเอาว่าตรงนี้เนี่ยอันดับแรกเลยคือคนเหล่านี้14ล้านคนในประเทศไทยถูกนำมาใช้ทรัพยากรมนุษย์ของไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพกันแล้วหรือยังถูกไหมตอบว่ายังตอบว่ายังมากกว่านี้ได้อ่ะตอบว่าอย่างนี้ถูกต้องแล้วคราวนี้พรรคเพื่อไทยขอพูดถึงหน่อยเถอะครับเก่งมากที่มองจุดเนี้ยมองจุดนี้ออกใช่เขาไม่ได้มองว่าอยากพัฒนาคนเหล่านี้นะเขาอยากพัฒนาคนให้ประถมศึกษาลดลงจังให้อุดมศึกษาอาชีวศึกษาเยอะขึ้นจังเขาไม่มองตรงนั้นเขามองตรงไหนเขามองตรงนี้
เฮ้ยเกษตรกร16ล้านคนนี่ว่าหานโยบายอะไรไปหลอกมันอีกจำนำข้าวละกันได้ทีหนึ่งเลย10ล้านเสียงเอออย่างเงี้ยนโยบายเดียวได้เสียงเพียบถูกต้องเสร็จปุ๊บมาดูฟากนี้ฟากที่เยอะคืออะไรเกษตรนอกระบบฮะหลอกมันด้วยอะไรดีจำนำข้าวนี่ไงเสียงเพียบปะล่ะเยอะเลยเสร็จอีกอันนึงที่เสียงเพียบคืออะไรดูนี่อุตสาหกรรม14ล้านเสียงในระบบหลอกด้วยอะไรดีค่าแรง300เงินเดือน 15,000 อยู่ก้อนนี้ทั้งหมดถูกไหมค่าราชการเงินเดือนก็ 15,000 ถูกต้องนี่ตรงนี้ก็ 15,000 เขามองแค่เขาแบ่งแค่นี้แหละทำไงก็ได้ให้ฐานเสียงโหวตเยอะๆเนี่ยมาเลือกเขาไม่ได้แคร์หรอกว่าเฮ้ยพัฒนาคนเหล่านี้ยังไงดีวะไม่หรอกคือกลับไปคิดว่าหลอกเขายังไงดีวะคิดในเชิงปริมาณการกบาทที่จะทำให้ได้ไปนั่งในสภาให้เยอะที่สุดถูกต้องอ๋อเขาจริงๆเขาวิเคราะห์นะใช่เขาวิเคราะห์นะแต่เขาวิเคราะห์เพื่อตัวเองแต่ปลายทางของการวิเคราะห์ดันมีจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายถูกต้องไม่ได้มีจุดประสงค์ไปในเชิงพัฒนาหรือเชิงบวกใช่อ๋อใช่เขาเอาตัวอะไรก็ไม่รู้ไปนั่งหัวแล้วกลับมาปกครองคนเหล่านี้คุณผู้ชมฟังชาร์ตแบบนี้ไปคุณผู้ชมอย่านึกนะว่ามานั่งเรียนนั่งเลคเชอร์ไม่ใช่เรากำลังจะตีความไปในแบบการเมืองที่ฟังแล้วคุณผู้ชมจะเก็ตว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาระบบทักษิณเป็นยังไงด้วยนะใช่ถูกนี่เกี่ยวหมดเลยนะเกี่ยวหมดเลยมันเลยต้องพัฒนาอะไรล่ะคนไงปฏิรูปอะไรล่ะศึกษาไปต้องไปต่อแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะไปไม่ทันแล้วโอเคเสร็จปุ๊บกลับมาดูนะครับอันนี้คืออีกด้านนึงที่สะท้อนแล้วไปปฏิรูปว่ากันนะอีกด้านนึงที่อยากจะย้ำว่าในส่วนของพักเนี่ยให้ความสำคัญคือเล็งเห็นถึงปัญหาสังคมวัยชราอีก15ปีข้างหน้า 25% นะแล้วคราวนี้วันก่อนเนี่ย3วันที่แล้วคุณกรณ์เพิ่งโพสต์ Facebook แล้วก็บอกว่าเนี่ย 25% คือ1ใน4ของประชากรในประเทศเนี่ยจะเป็นคนชราคนชราเหล่านั้นเนี่ยทำงานได้ไหมทำได้บ้างแต่ไม่เท่ากับวัยทำงานแต่ประสิทธิภาพไม่เท่ากันถูกต้องแล้วตอนนี้ดูภาระของผู้สูงอายุ 68% คือเอาว่าเงินของผู้สูงอายุเนี่ย 68% ของเงินทั้งหมดที่เขาได้มาเนี่ยมาจากการเรียนของคนกลุ่มอื่นคือลูกหลานเนี่ยก็ไปทำงานในโรงงานส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเงินส่วนใหญ่เอาว่าณตอนนี้เนี่ยปี2557ครับคน4คนหาเงินเพื่อส่งผู้สูงอายุ1คนจินตนาการง่ายๆคนแก่ที่อยู่ต่างจังหวัด1คนมีลูกหลานที่เข้ามาในเมืองเนี่ย4คนคอยทยอยส่งเงินให้ถูกต้องแต่ในอีก15ปีข้างหน้าหรือปี73จะเหลือแค่2คนละที่ดูแลผู้สูงอายุ1คนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรมันจะต้องแบบภาระเหล่านี้เท่าเดิมนะแต่ผู้สูงอายุคนนี้เนี่ยจะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นหรือเปล่าเราก็เลยลดคนทำงานลงหรือคนทำงานต้องเก่งขึ้นแล้วในประเทศไทยตอนนี้หาดูข้างๆสิไม่มีสักอย่างคือคนทำงานก็ไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะเก่งขึ้นเลยจากนโยบายการศึกษาของรัฐบาลนี้และคนชราก็ไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะมีแนวโน้มมากขึ้นจากการที่มันยังห่วยอยู่ถูกต้องแล้วโยงกับอะไรกองทุนการออมแห่งชาติไหมออคือถ้าคนชราที่เริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้15ปีข้างหน้าเขามีเงินดูแลตัวเองไหมไม่ต้องพึ่งลูกหลานไม่ต้องพึ่งลูกหลานสี่คนก็ตามไม่พึ่งใครเลยถูกต้องหรือพึ่งก็พึ่งน้อยมากเหล่านั้นแหละคือการต้องคิดแล้วว่าทำอะไรให้คนเหล่านี้โอเคดีนั่นคือขาหนึ่งคือให้คนที่จะกลายเป็นคนวัยชราในอนาคตเนี่ยมีความอยู่ที่ดีขึ้นได้เองหรือสองพัฒนาวัยทำงานหรือลูกหลานของเขาเนี่ยให้โตขึ้นมาดูแลพ่อแม่เขาได้มากกว่าเดิมซึ่งผมบอกเลยนะคุณผู้ชมสิ่งที่รถพูดไปเมื่อกี้เนี้ยไม่สามารถเอาไปเขียนในป้ายหาเสียงได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงมาจากไหนแต่ถามว่าทำให้ชาติเจริญไหมเจริญแต่ใช้เวลานานหน่อยครับแต่แบบเนี้ยนี่จุดอ่อนไง บางทีเราต้องร้องเรียนไปทางพี่น้องนะใช่บางอย่างยากมากในการที่อธิบายว่ามันดีในป้ายคัทเอาป้ายเดียวอ่ะถูกต้องมันเลยบางทีมันก็น้อยใจอ่ะใช่แล้วบางทีเอาว่าเราเข้าใจพรรคชาติปัตย์เลยนะคือในป้ายหาเสียงที่มันยาวเหยียดนู่นนี่นั่นเพราะมันแบบผ่านการคิดมาไงว่า อะไรยังไงแต่นั่นคือสิ่งที่พรรคก็ต้องปรับปรุงว่าไปย่อยมาให้ได้สิกับอีกฝ่ายนึงไม่คิดอะไรเลยไม่ได้วิจัยอะไรมาเลยอยู่ก็315,000บ้าบออะไรก็ไม่รู้ไปหมดอ่ะต่อนะนี่คือแค่เรื่องคนนะครับแค่เรื่องคนไปคิดต่อยอดเราเองว่าจะปฏิรูปการศึกษาพัฒนาคนกันยังไงครับถูกไหมถัดมาคือเรื่องที่ดินทำกินอ่ะเราว่าเราพูดได้วันละ2อันแน่เลยวันละสองส่งหน้ามาต่อใช่ใช่อ่ะที่ดินทำกินฮะคนเหล่านี้ต้องทำงานในที่ดินตรงนี้ถูกปะถูกไหมถูกซึ่งที่ดินเหล่านี้ด้ามไม่ใช่ด้ามขวานทั้งอันเนี่ยเหนือใต้ออกตกทั้งหมดมีที่ดิน320ล้านไร่ในประเทศไทยครับอันนี้คือเราปัดเศษหมดเลยนะครับอย่ามาแบบไม่จริงอะไรเงี้ยค่อยว่ากันในประเด็นที่เป็นประเด็นย่อย320ล้านไร่ในประเทศไทยเนี่ยดูง่ายๆพื้นที่ป่า110
ตัดออกนะตัดออกคือคนหากินทางป่าน้อยแล้วนะนี่หรอใช่ไหมให้ช้างให้เสืออยู่ไปว่าไปนะที่ดินศูนย์เปล่า30ล้านไร่นี่คือประเด็นหนึ่งที่ต้องเอามาทำที่คือแบบที่ดินที่ไม่ได้ทำการเกษตรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรคือที่ดินแบบฉันมีที่เยอะเออเราเหมือนแบบรัฐมนตรีปลอดประสบมีที่ดินเยอะจังแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยก็เก็บภาษีที่ดินจุดนี้เดี๋ยวว่ากันด้านเรื่องเหลื่อมล้ำนอกภาคเกษตรก็คืออันที่เป็นที่ดินของชุมชนประชาชนแต่ทำการเกษตรไม่ได้บ้านเราอย่างนี้อะไรเป็นต้นแต่พื้นที่การเกษตร150ล้านไร่คือพื้นที่ที่เป็นแบบทุ่งนาป่าเขาเนื้อออกปลาแต่เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้อยู่ว่าไปพัฒนาซะ150ล้านไร่ตรงนี้เนี่ยกลับมาในวงนี้ต่อครับโอเค150ล้านไร่ในประเทศไทย 50% หรือครึ่งหนึ่งใช้ทำนาแปลว่าอะไรพื้นที่ที่ประเทศไทยเสียไปไม่เสียไปหรอกพื้นที่ประเทศไทยใช้ไปกับการทำนาคือครึ่งของพื้นที่เกษตรครึ่งนึงแต่ประเด็นก็คือประสิทธิภาพของการปลูกข้าวของไทยเนี่ยกลับมาคืนมาดีหรือยังตีเป็นจำนวนผลิตภาพเป็นจำนวนผลิตผลต่อไร่ถูกต้องนึกออกมั้ยคือใช้ประสิทธิภาพของที่ดินนี้ดีแล้วหรือยังประสิทธิผลกลับมาดีหรือเปล่าคำตอบคือไม่คำตอบคือไม่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เขาทำนาด้วยใช่คือไอ้ที่ว่าได้ข้าวกี่กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยต่ำกว่าเวียดนามต่ำกว่าอินเดียซึ่งสองประเทศนั้นแซงหน้าไทยไปแล้วในการเป็นการส่งออกข้าวนะเสร็จที่เหลือก็ไม้ผลพืชไร่ก็แบบยางอะไรเงี้ยยางเนี่ยถือว่าโอเคอะไรอย่างนั้นแต่ประเด็นคือจุดสำคัญคืออะไรพัฒนาการแบบเรื่องข้าวสิเพราะข้าวคืออะไรข้าวคือมาดูที่คนกับย้อนกลับมาดูที่คนเนี่ยของที่คนทำไมคน10ล้านคนคนตั้ง10ล้านคนปลูกข้าวแล้วคนตั้ง10ล้านคนนั้นใช้พื้นที่เกษตรตั้งครึ่งหนึ่งปลูกข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะทำไมทำให้เขาเหล่านี้มีประสิทธิภาพชาวนาไทยต้องรวยเป็นชาวนาญี่ปุ่นให้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นคือเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายที่จะไปปฏิรูปให้ได้ถูกไหมเพราะเขาเหล่านั้นได้ใช้ทรัพยากรที่คือตัวเขาเองกับที่ดินของประเทศของเขาเองเยอะขนาดนี้มันควรจะเอากลับมาเพย์แบ็กได้เยอะมากกว่านี้มากแต่ปัญหาที่ดินทำกินจมปลักอยู่กับอะไรครับผู้ใหญ่บ้านสาธิตเนี่ยวงหนองเตยเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีสำนักนายกเรื่องหลักที่เขาทำเลยครับโฉนดชุมชนจำได้ไหมเคยได้ยินนะปี53โฉนดชุมชนจำได้แน่นเลยชุมชนหนึ่งเอาโฉนดไปสิลกล้างล่างเปล่าอ่ะของแบบที่ดินราชการที่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะเอาไปสิแล้วก็ไปเอาไปทำออกดอกออกผลเออแล้วเอาดอกผลนั้นกลับมาพัฒนาชุมชนของตัวเองซะนี่คือผลงานผู้ใหญ่บ้านสาธิตครับธนาคารที่ดินก็มีการเริ่มทำแล้วบ้างภาษีที่ดินพรรคสันติบาลทำเสร็จแล้วอยู่ในสภารอเคาะนิดเดียวผ่านยุบสภาเปลี่ยนสภาใหม่โดนเด้งออกโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่มีรัฐมนตรีที่มีที่ดินแบบเยอะที่สุดในประเทศไทยรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีที่ดินเยอะก็อยากจะถือครองที่ดินนั้นไว้ประชาธิปัตย์มาทำกฎหมายอะไรอ่ะถือครองที่ดินเยอะไม่ได้ใช้ทำไมจะต้องให้ฉันเสียเงินถูกต้องไปเซ็นซะเลยแล้วประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่พรรคที่คนมีที่ดินน้อยนะแต่ยอมที่จะเออถึงยอมว่าเนื้อใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยภาษีที่ดินไอ้อัตราก้าวหน้าเนี่ยใครซื้อที่ดินเยอะจ่ายเงินเยอะไม่อยากจ่ายเงินก็ขายไปซะหรือว่าหรือทำอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าให้ชาวบ้านคนอื่นๆเอาที่ดินเหล่านั้นพัฒนาที่ทำกินปลูกนู่นปลูกนี่เขาเหล่านั้นก็จะได้รับการยกเว้นหรือเสียภาษีตรงที่ดินที่ตัวเองถือน้อยลงเป็นต้นนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรลดความเหลื่อมล้ำเอาทรัพยากรที่คนรวยมีกระจายไปให้คนที่ไม่มีถูกต้องมันคือการแชร์กันแบ่งปันของประเทศไทยอาจจะไม่ต้องถึงกับว่าสูญเสียกรรมสิทธิ์ใช่ไหมฮะถูกต้องไม่ใช่แต่ให้คนอื่นมาใช้ประโยชน์จากดินตรงนั้นเพื่อให้ตัวเองเสียภาษีน้อยลงใช่แชร์กันไงคุณจะไปล้อมรั้วสังกะสีปล่อยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นที่อยู่ของแมลงคางคกทำไมนกแสกด้วยป่ะใช่โอเคเสร็จปุ๊บครับปัญหาที่ดินใหญ่ๆเนี่ยที่จะสะท้อนคือความเหลื่อมล้ำนะนี่ก็คือเรื่องที่ว่าไปถูกไหมพรรคเราหรือผู้ใหญ่บ้านสาธิตเริ่มมาละภาษีดินเริ่มมาละโอ้อีกอย่างนึงนะเรื่องนี้ที่ไม่ผ่านหลักๆคืออะไรรู้ป่ะอะไรนายกก่อนเป็นนายกมันทำธุรกิจละทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สิอสังหาริมทรัพย์คืออะไรเก่งกำไรที่ดินที่ดินสินี่ไงใครล่ะที่มันมีที่เยอะเก่งกำไรเอาผลประโยชน์อะไรไปแล้วเพื่อนสนิทนายกทำบริษัทอะไรเพื่อนสนิทนายกก็ทำบริษัทอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมเอาไปพัฒนาเป็นคอนโดอะไรเงี้ยตองล้านล้านอย่างเงี้ยไม่รู้สนิทแค่ไหนสองล้านล้านยาวไปถึงแบบจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เนี่ยเก่งกำไรที่ดินไว้แล้วหรือยังโอ้คนไปซื้อไว้เยอะแยะแล้วถูกต้องถึงกับไฟเฟียขนาดนี้เงินที่ผ่านมาไม่ผ่านครับผมถูกไหมครับ
ต่อความเหลื่อมล้ำที่ว่าครับสะท้อนว่ามันเยอะแค่ไหนเกษตรกรไทย10ล้านคน 9.6 ล้านคนเนี่ยนะไร้ที่ดินทำกินกรณีนี้ไงถึงจะช่วยให้เขา มีที่ดินทำกินถูกปะมากกว่า 70% ของที่ดินที่มีผู้จับจองถูกปล่อยทิ้งรกร้างว่างเปล่าถือครองที่ดินเพื่อเก็งกำไรก็อะไรอาชีพนายกปะครับนายกหาเงินได้ร่ำรวยจากตรงมาจากตรงนี้หรือเปล่าครับในกทม.กลุ่มคนที่ที่ดินมากสุด50อันดับแรกถือครองที่ดินมากกว่ากลุ่มคนที่มีที่ดินน้อยที่สุด50อันดับสุดท้าย 390,000 เท่าโอ้โหคือเข้าใจปะ50คนแรกที่มีที่ดินเยอะสุดในประเทศไทยมาเรียงนายกขคปประสบอย่างเงี้ยถูกป่ะปึ้งกับนายโน้นนั้นนี้รอจุฬาของลูกรอจุฬาของลูกคู่ว่าไปออกห่าง50คนสุดท้ายเอาที่ดินที่คน50อลังสุดมีหารกับที่ดินที่คนไม่มีที่ดินอ่ะหารกันเนี่ยต่างกัน 390,000 เท่าโอ้โหนี่คือความเหลื่อมล้ำในเชิงที่ดินทำกินของคนไทยครับคือที่รถกำลังพูดให้คุณผู้ชมฟังไม่ได้หมายความว่าอ้าวเศรษฐีที่ดินทั้งหลายเอาที่ดินที่ท่านมีเอามาแจกคนจนเถอะอะไรมันคอมมิวนิสต์ละไม่ใช่อะไรไม่ใช่แต่มันมีวิธีที่จะทำบริหารจัดการที่ทำให้แบ่งปันกันไปไม่หมายความว่าท่านบริจาคใช่ครับเข้าใจว่าใครก็ตามมีเงินสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงก็ย่อมต้องหวงที่ดินของตัวเองอยู่แล้วถูกแล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรก็คือนโยบายบางส่วนที่ได้ผลออกมาแล้วแต่ไม่มีการนำไปใช้ต่อใช่มันมีวิธีบริหารจัดการใช่อย่างที่ว่าไงคือพอมองจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยรู้เลยว่าปัญหาคืออะไรยังไงต้องพัฒนาจุดไหนต้องพัฒนาจุดไหนใช่ไหมถ้าคิดจริงๆมันจะกลั่นออกเป็นนโยบายได้แบบนี้แต่ถ้าไม่คิดจริงๆมันจะมองคนเหล่านี้ไปเป็นอะไรเป็นเหยื่อในการหาเสียงครับถูกป่ะครับเสร็จปุ๊บลงมาดูเมื่อกี้พูดเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยก็มีเนี่ยเวียดนามปลูกข้าว885กิโลกรัมต่อไร่อินเดีย565ไทย510ไม่ได้เชื่อนะนี่ข้าวนะครับมันสำปะหลังอินโด3248ไทย3088เวียดนามจี้มาละ2008ถูกป่ะเวียดนามเริ่มถีบตัวเองเยอะมากเลยนะแล้วอันนี้ที่เขาถีบตัวเองไปเป็นแบบเกือบเนี่ย500เป็น800เนี่ยนิดนึงก็พันก็เป็นเท่านึงแล้วใช่ไหมเขาถีบตัวเองเพราะเองนโยบาย3ขา2ขาอะไรของเขาที่แบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดการพึ่งพาสารเคมีแล้วใครมันที่ไปหลอกให้แบบชาวนาเขา มีความเชื่อว่าต้องใช้สารเคมีข้าวถึงจะอลังการจริงๆมันแบบคือมันกลายเป็นความเชื่อไปแล้วอะถ้าไม่ใส่เคมีจะอะไรซึ่งจริงๆทุกวันนี้ใช่ไหมใช่วิถีไทยควรจะเป็นยังไงนี่ผมใช่นักวิชาการด้านข้าวเพราะฉะนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีครับผมถูกไหมแต่ดูทางตัวเลขทางเนี้ยมันก็ระบุชัดว่าอะไรคืออะไรเสร็จเรื่องยางอย่างที่ว่ายางนี่เป็นผลงานลุงกำนันนะตอนปี53พุ่งไป180กิโลกรัมต่อ110บาทต่อกิโลกรัม110บาทต่อกิโลกรัมใช่แล้วตอนนี้เหลือแบบ560ผลงานลุงกำนันเพราะอะไรลุงกำนันมองเห็นว่าทั้งตัวเลขการผลิตยางและตัวเลขการส่งออกยางของไทยเป็นอันดับ1ของโลกครับอย่างส่งออกเนี่ยเราส่งออกเกิน 50% ของทั้งโลกถูกไหมอินโดตามาแต่ไม่ถึงเกินครึ่งแล้วผลิตเนี่ยเราผลิตประมาณแบบเกือบ 40% อินโดอีกประมาณ 30% รวม2ประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งโลกแล้วเกือบทั้งโลกแล้วล่ะถูกต้องยางมาจากที่นี่ทั้งนั้นยางมาจากแค่2ประเทศอินโดกับไทยครับถูกไหมลุงกำนันจบเศรษฐศาสตร์ถูกป่ะใช่ไหมจบเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ลุงกำนันจบหลายอันเหมือนกันนั่นแหละเอาว่าลุงกำนันมีวิสัยทัศน์พอที่จะรู้ว่าจุดอันนี้เนี่ยพอเป็นที่หนึ่งทั้งปริมาณแล้วก็ส่งออกมูลค่าเนี่ยก็ไปจับมือคุยกันกับทางอธิบดีอินโดทำตัวเป็นผู้แบบกำหนดราคาได้เลยไปชี้นำแล้วก็ไปคุยกับคู่ค้าสำคัญที่นำเข้ายาเป็นอันดับหนึ่งของโลกประเทศเดียวเนี่ยเกินครึ่งโลกแล้วนะคือจีนก็จับมือควงแขนอินโดไปหารัฐบาลจีนนี่นุ่นฉันสองคนเนี่ยผลิตเนี่ยจะทั้งโลกนะเธอคนเดียวเนี่ยรับทั้งโลกเกษตรกรบ้านฉันกับบ้านอินโดเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดต่ำราคาต่ำถ้าเธอไม่ให้ราคาดีฉันก็ไม่ขายเธอเพราะฉันแฟร์กันปึ้งราคาถีบตัวเลยตอนนี้เหลือแม่มนตรีแบบเผาเมืองเงี้ยคือแบบไม่มีคือมันต้องใช้สมองในทำงานนิดนึงครับคือพูดง่ายๆนะคุณผู้ชมที่รถเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะได้เรียนกันมาตั้งแต่มัธยมปลายคือโอเปกประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกถูกรวมตัวกันครับรวมตัวกันประเทศต่างๆเหล่านี้กำหนดราคาน้ำมันของโลกได้ได้เพราะอะไรเพราะเขาผลิตเพราะเขาผลิตปริมาณของเขารวมกันจะทั้งโลกแล้วใครไปแกล้งเขานะ
ใครไปกลั่นแกล้งประเทศไม่ขายไม่ขายน้ำมันนะเว้ยเดี๋ยวขึ้นราคาน้ำมันนะเว้ยใช่แล้วทำไมเราซึ่งผลิตยางเป็นอันดับต้นๆของโลกจับมือกันแล้วไปกดดันตลาดอื่นๆในโลกบ้างไม่ได้ถูกต้องแล้วตลาดเหล่านั้นที่ว่ามีแค่ตลาดเดียวคือจีนนั่นสิคุยง่ายจบเลยปึ้งแต่ว่าคราวนี้ดันมีคนทะลึ่งจะอยากเอาสิ่งเหล่านี้มาทำกับข้าวโดยไม่ได้สำเนียกตระหนักเลยว่าข้าวในประเทศไทยเนี่ยส่งออกอันดับหนึ่งก็จริงครับเพราะว่าปลูกเยอะถูกไหมแต่คนกินน้อยคือเราว่าเรามี60ล้านคนอ่ะเรียกว่ากินไม่เยอะครับแต่ปริมาณที่ผลิตเนี่ยไม่ถึง 10% ของทั้งโลกนะมึงจะทำเป็นใหญ่กลางเป็นจะกำหนดราคา 15,000 ไม่ได้หรือไม่ได้เออคิดมาจากประเทศตะวันออกกลางเงี้ยครับนี่หรอใช่ไหมแล้วต่ำกว่า 10% เนี่ยคิดใจกำหนดราคาเองสุดท้ายไม่มีใครเอาเน่าไปคาตรงนั้นอ่ะเป็นแบบนี่คือสิ่งที่ทักษิณคิดผิดนี่คือสิ่งคิดผิดเกี่ยวกับข้าวครับผมโอ้ห่วงมากเลยเอาจริงๆยังคือมันฟ้องด้วยตัวเลขหรือว่าเราจะเกริ่นไว้สำหรับเอาว่าอย่างนี้ครับสี่ด้านที่มองเนี่ยปัจจุบันกับปัญหาเป็นแนวทางในการปฏิรูปหรือกำหนดนโยบายต่างๆนาพูดถึงคนกับทิ้นไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาต่อเรื่องของทุนและทรัพยากรอื่นๆทุนและทรัพยากรอื่นๆของประเทศไทยว่ากันนะทุนนี้ก็จะแบบการเงินนิดนึงทรัพยากรอื่นนี่คือจินตนาการมาได้เต็มนะครับเช่นอื่นที่ว่าคือทรัพยากรสมองของคนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆนานาไอทีแล้วที่ชอบมากที่สุดเลยนะด้วยความที่เป็นคนแบบเอาว่าเป็นจ่าวกหม่อมคึกฤทธิ์อย่างเงี้ย National Treasure คืออันนึงที่พัฒนาประเทศไทยได้รากเหง้าและประวัติศาสตร์ของชาติถูกต้องทำไมต้องไปปราสาทญี่ปุ่นทำไมต้องใส่เกาหลีล่ะทำปราสาทไทยแหละให้อลังการไปดูสี่แผ่นดินกันอะไรเงี้ยเขาจะกลับมาฉายใหม่ละคือสิ่งใดแสดงเหมือนเดิมด้วยใช่อ้าวสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมเราจะได้มาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของทุนและทรัพยากรอื่นๆเป็นสองใจสุดท้ายอันนี้ถูกอันนี้ถูกปฏิรูปในคอมเมนต์เนี่ยในเขาเรียกอะไรนะ SMS เนี่ยบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นบริษัทประชาชนเนี่ยคือเจ้าของบริษัทถูกต้องรัฐบาลเนี่ยกสส.คือลูกจ้างของประชาชนถูกที่สุดถูกที่สุดนะฮะโอเคครับหมดเวลาของเราสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ก็สิ่งที่ติดตามกันนะฮะสำหรับประเด็นข่าววันพรุ่งนี้ก็ที่สวนลุมพินีกปปส.นัดคุยกันแกนนำทั่วโลกนะฮะไม่ได้ใช้คำว่าทั่วประเทศทั่วโลกนัดคุยกันกำหนดยุทธศาสตร์บรรพเด็จศึกจะเอาอย่างไรควบคู่ไปกับเวทีนปช.ชุมนุมกันยาว3วันฮะ5 6และ7ส่วนวันที่6คือวันอาทิตย์นี้เป็นวันจักรีคือเป็นวันแรกของการก่อร่างสร้างตัวของกรุงเทพมหานครและเป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานครและราชวงศ์จักรีลงบนผืนแผ่นดินไทยรวมถึงวันอาทิตย์นี้นั้นเป็นวันเกิดของพรรคประชาธิปัตย์น่าจะได้มีการนำภาพนำบรรยากาศของการทำบุญการชุมนุมกันของพลพรรคประชาธิปัตย์มาฝากกันที่ Blue Sky Channel ส่วนวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยของคุณผู้ชมทุกคนใช้ชีวิตสุดสัปดาห์ให้มีความสุขกันแล้วกันครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณโน้ตครับสวัสดีครับฟ้าทลายโจรเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ารายการต่อไปติดตามสายล่อฟ้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ